หนูทู11ขวบของหนูเนี่ยเป็น11ขวบที่น่ารักมากเลยนะหนูได้ทำอะไรต่างๆแล้วก็คิดถึงคุณพ่อคุณแม่แล้วดูสิของที่หนูจะไปทำรายได้ต่างๆเหล่านี้ก็มีเท่าที่จำเป็นแต่หนูสู้นะตะกี้ได้เห็นถึงเรื่องการทำขนมปังการทาอะไรต่างๆเหล่านี้เอามาถึงทางด้านนี้แล้วถ้าหากว่าจะปันสุขหนูอะไรจะทำให้หนูได้มีพลังขึ้นหรือแม้กระทั่งคุณพ่อคุณแม่มีพลังก็ได้หนูนึกถึงอะไรล่ะลูกอยากได้อะไรครับอยากได้ขนมปังครับขนมปังหมายความว่าสิ่งต่างๆที่เกี่ยวกับขนมปังของหนูใช่ไหมที่หนูไปขายต่างๆพวกนี้พวกหน้าส้มสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตอะไรต่างๆพวกนี้ใช่ไหมครับไม่รู้ละวันนี้จะจัดหน้าต่างๆเหล่านี้เพื่อจะท็อปปิ้งขนมปังของหนูให้เยอะๆเลยหนูดูนะฮะว่าจะมีอะไรบ้างนะฮะเอาเปิดเข้ามาเลยครับเปิดครับมาหนูดูมีเต็มไปหมดตั้งแต่ข้างล่างไปเลยนะฮะมีสังขยามีสตรอเบอรี่นะบลูเบอรี่ช็อกโกแลตส้มเต็มไปหมดเลยมีหน้าต่างๆนะฮะนี่เขียวๆนั่นนะฮะสังขยาลงมาเนี่ยสีเนี่ยแดงๆส้มๆเนี่ยก็เป็นสตรอเบอรี่บลูเบอรี่แล้วก็เป็นส้มแล้วก็กลุ่มช็อกโกแลตตรงถุงนี่เป็นนมเป็นนมนะฮะนี่มีพิเศษน้ำพริกเผาหนูขายหรือเปล่าคะน้ำพริกเผากับหมูหยองเออเอาไปด้วยเลยนะครับแล้วก็จะมีเยลลี่ต่างๆมีนมมีเยลลี่น้ำพริกเผาเอามีท็อปปิ้งมีน้ำตาลนะเกล็ดน้ำตาลต่างๆเต็มไปหมดเลยเนอะดีไหมลูกดีครับเยอะไหมครับเยอะครับเนอะคุณพ่อคุณแม่ดีไหมครับดีค่ะปกติซื้อทีนึงประมาณเท่าไหร่ละครับก็ซื้อวันต่อวันนะคะโอ้วันต่อวันนะสู้กันไปก่อนนะอย่างนี้นะวันนี้จะได้เก็บไว้เต็มที่เรารู้อยู่แล้วว่าตอนนี้ทุนเราตอนนี้ไม่ต้องละขายอย่างเดียวเลยเนอะหนูเดินไปดูสิลูกขึ้นบันไดไปเลยขึ้นไปเลยเดินขึ้นไปเลยนะครับมองเข้าไปเลยเยอะไหมลูกมองสิเยอะครับโอ้โหอย่างนี้เลยนะเยอะมากครับแม่ดีใจนะลูกนะภูมิใจด้วยลูกในภูมิใจในตัวหนูมากเลยนะเก็บความภูมิใจนะเอาไว้เป็นพลังนะลูกนะมาลูกมาโอ้สุดท้ายหนูก็ใส่กล่องกระดาษนี้ใช่ไหมลูกครับเนาะเอากล่องไปหน่อยดีกว่าจากนี้ไปก็เชื่อว่าท่านผู้ชมคงจะมาอุดหนุนเต็มที่แล้วพี่อู๋ยกมาเอากล่องกระดาษมาที่จะให้น้องไปเผื่อเลยไม้จิ้มมาหนูเดินไปดูลูกหนูเดินไปดูเลยไม้จิ้มตอนนี้เป็นไม้จิ้มเล็กๆอย่างนี้ดีไหมลูกดีครับแล้วก็เป็นจานก็มีนะใส่ถุงมานะเนี่ยเหมือนเป็นซ่อมเลยดีไหมลูกดีครับแล้วจะขายดีต่อไปไหมครับขายดีต่อไปครับขายดีต่อไปนะดีขึ้นเรื่อยๆนะคุณแม่หนูกลับมาลูกดีขึ้นไหมคุณพ่อคุณแม่ดีค่ะดีนะแล้วเวลาวางก็จะวางขนมปังอย่างนี้เลยค่ะแล้วก็โหลอย่างนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเอาตู้ใส่ขนมปังเลยมาหน่อยดีกว่ามาพี่อู๋ยกมาแล้วโหลต่างๆสวยๆมาเผื่อไว้เลยเพราะเรามีหน้าของขนมปังนี้เยอะมากแล้วนะนี่อย่างนี้เลยดีไหมลูกดีครับแล้วเอาตู้ไปด้วยนะโอ้โหเห็นไหมแล้วมันก็จะมีขวดขาวนู่นใช่ไหมใส่นมใส่ช็อกโกแลตแล้วแต่หนูจะบีบแล้วมีตะแกรงด้วยนะเป็นถาดสวยๆอย่างนี้คุณแม่น่ารับประทานค่ะหนูก็พยายามวางแผนว่าจะจัดอยู่ในรถคันนี้ยังไงดีไหมลูกดีค่ะอันไหนที่ยังไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ที่บ้านก่อนเตาถ่านนี่ต้องเป็นคาแรคเตอร์เลยใช่ไหมต้องเป็นเฉพาะพิเศษของเขาเลยใช่ไหมใช่ค่ะเนื้อครั้งนี้จะเอาเตาเงินที่เป็นสแตนเลสด้วยเป็นถ่านด้วยไม่ร้อนด้วยหอมด้วยมาให้หนูยกมาครับมานี่พร้อมทั้งถ่านไว้เต็มเลยดีไหมลูกดีครับนี่เตรียมถ่านมาให้ด้วยเลือกถ่านอย่างดีนะคุณพ่อคุณแม่ค่ะอันนี้ถ่านไม้กองกลางนะอย่างดีมันจะหอมมากรู้ไหมลูกครับนี่เราตะเวนไปถึงสมุทรสงครามนะครับไปสรรหาถ่านอันนี้มาให้ไปเจอโรงถ่านป้ารุจีสมุทรสงครามเขาดังบ้านยี่สารพอรู้ปุ๊บบอกยกมาให้หนูทูดีใจครับจะขายดีมากๆครับแม่โอ้เงินทองทั้งหมดให้ใครครับให้พ่อแม่ครับชื่นใจไหมคุณพ่อคุณแม่ชื่นใจมากค่ะเขาคิดถึงคุณแม่ตลอดนะครับเขาอยากให้มาขายกับเขาด้วยใช่ไหมครับค่ะคุณแม่อยากขายกับเขาไหมครับก็ถ้าเป็นไปได้ก็อยากขายค่ะอยากขายนะพวกชากาแฟนมอย่างนี้แหละค่ะเอาไปเผื่อคุณแม่เลยเอาชามาชาที่คุณแม่ขายนี่เดี๋ยวเลือกเกรดอย่างดีเลยชากาแฟผงโกโก้น้ำเขียวน้ำแดงใช่ไหมฮะเดี๋ยวคุณแม่มีสูตรของคุณแม่ใช่ไหมครับค่ะออกมาก่อนให้ลูกเห็นให้คุณพ่อคุณแม่เห็นนี่คือชาอย่างดีกาแฟอย่างดีนะเต็มไปหมดเลยแล้วก็น้ำหวานเนี่ย
ขาวแดงคุณแม่หนูชงชากาแฟนมน้ำหวานเก่งไหมลูกเก่งครับเอาไปขายกับหนูพร้อมกันจะดีไหมครับดีครับดีนะครับเวลาหนูขายของกับคุณแม่หนูรู้สึกยังไงนะครับภูมิใจครับอยู่ด้วยกันนะคุณแม่คุณลูกดีใจค่ะได้อยู่ใกล้ๆเขาคุณพ่อดีใจไหมครับดีใจมากคุณแม่จะขายลูกชิ้นไปไม่เป็นไรนะให้คุณแม่ลูกพอไหมคุณแม่พอนะพอค่ะเริ่มต้นไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวหาทางวางว่าอะไรอยู่ตรงไหนค่ะนะแล้วหรือว่าอะไรที่เก็บอยู่ข้างล่างนะครับคุณแม่อย่างนี้ก็ต้องเตรียมแก้วเอามาเผื่อเลยพี่อู๋มาเอาแก้วมาเผื่อคุณแม่นี่อย่างนี้เลยคุณแม่เราหวังว่าจะมาอุดหนุนนะชานมกาแฟคุณแม่ดูหลอดสีแล้วเห็นกล่องนั้นไหมครับเป็นที่กดหลอดนะเพราะฉะนั้นน่ารับประทานเลยนะคุณแม่ดีใจค่ะดีใจมากเนื้อใส่ได้นะคุณแม่ค่ะวางแผนดีๆเพราะว่าเตามันใหญ่มากคุณพ่อขยายรถได้ไหมหรือว่าขายไปเท่านี้ก่อนขายไปเท่านี้ก่อนยังไม่มีทุนเอารถเข็นใหม่เลยดีกว่านะดีไหมลูกดีครับขายขนมปังปิ้งนะของลูกขายชาขายนมขายกาแฟนะของแม่แล้วไปขายด้วยกันเลยรถเข็นใหม่ๆสวยๆเอาขนาดไหนนะหนูกางมือสิกางนี้เอาใหญ่กว่านี้นะมันเข้ารถของหนูใช่ไหมครับเอาสูงทำมือสิเอาสูงกว่านี้อีกนะครับเปิดประตูห้องส่งครับมาเปิดมามันใหญ่ขนาดนี้นะครับดูเห็นไหมครับคุณพ่ออย่างนี้ครับเข็นมาลูกหนูถอยมาลูกหนูถอยมาทางนี้คุณพ่อเห็นอะไรไหมครับเห็นครับคุณแม่เห็นอะไรไหมครับเห็นค่ะหนูเห็นอะไรไหมลูกเห็นครับมันใหญ่ไหมครับใหญ่ครับสูงไหมครับสูงครับข้างบนอ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าน้องทูครับน้องทูเป็นใครครับเป็นหนูครับเนอะคุณแม่มีรูปของน้องทูด้วยเนอะขนมปังปิ้งแล้วก็นมเอาน้องทูลองเดินไปที่หลังรถสิหนูไปยืนที่ลูกยืนดูสินี่เขาจะขายขนมปังปิ้งนะยืนอย่างนี้แล้วคุณแม่เห็นอะไรบ้างครับคุณพ่อดูแล้วเป็นไงครับดีใจมากครับนะพ่อค้าเด็กคนนี้จะมีรถสวยๆอย่างเงี้ยหนูรู้ไหมเนี่ยมองไปตรงนี้มันสวยมากเลยอ่ะมีหม้อร้อนนะมีทากาแฟหรือนมใช่ไหมค่ะนี่มีถุงต่างเหล่านี้ด้วยอะไรเนี่ยหนูหยิบมาสิลูกดึงมาอันนึงเลยโอ้หนูอ่านดูสิลูกหมุนไปสิลูกนี่มีชุดให้ด้วยนะคุณแม่สวยไหมครับสวยค่ะเนอสวยนะพี่อู๋ยกชุดมาครับมาดูนี่หนูแต่งแล้วจะเป็นอย่างนี้นะลูกสวยค่ะที่เราให้ดูนี่เป็นตัวอย่างว่าใส่เป็นอย่างนี้แต่ดูสิเยอะมากเลยนะ10กว่าตัว12ตัวเป็นอย่างน้อยเต็มไปหมดเลยเผื่อจะทุกคนเผื่อคุณพ่อจะมาใส่เดินเป็นกำลังใจนะพี่สาวมาแล้วก็เผื่อซักต่างๆเต็มไปหมดเลยป้ายเป้ยสวยเลยคุณแม่ขายกับลูกใช่ไหมได้คุณแม่มายืนตรงนี้เลยกับลูกมาอย่างนี้เลยนะโอ้ยแม่ไปขายด้วยนะครับช่วยกันขายเนาะครับครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่างเหล่านี้คุณพ่อดูแล้วเป็นไงครับดีใจมากครับคุณแม่กับคุณลูกครับภูมิใจมากครับนะจะเป็นกำลังของบ้านนี้นะครับคุณแม่ก็เอาให้ครบเลยนะมีเครื่องปงเครื่องปั่นใช่ไหมพี่อู๋ยกมาเราเปลี่ยนรถคันนี้ละนะคันนี้เราจะเก็บแล้วนะฮะเอาเครื่องปั่นเพราะว่าจะต้องมีเรื่องปั่นของน้ำใช่ไหมนมชาต่างๆเหล่านี้แล้วรถคันนี้เราเก็บอย่างเดียวแล้วนะอ้าวเราเก็บแล้วพี่อู๋ขออนุญาตนะเก็บขึ้นหิ้งอ้าวทีนี้เรามีเครื่องปั่นแล้วคุณแม่ดีไหมเนี่ยดีค่ะใช่ไหมเพราะว่าเราขายทั้งเย็นและร้อนใช่ไหมคุณแม่เอาถังน้ำแข็งมาเพิ่มมายกมานี่คือกลุ่มเย็นนะดีไหมลูกดีครับกลุ่มร้อนก็เอาเตามาเผื่อเลยเอาเตาเอาแก๊สเพราะมันต้องอุ่นใช่ไหมฮะวันนี้จัดให้บ้านนี้ให้มีพลังกายพลังใจวันนี้เอาให้เต็มที่เลยปกติคนที่ทานชาหรือว่าทานขนมปังปิ้งก็ซื้อไปแล้วก็กลับไปเลยใช่ไหมซื้อแล้วก็กลับเลยเผื่อบางทีนั่งไว้มีบ้างไหมเผื่ออยากจะคุยกับแม่ค้าเอาเก้าอี้มาเผื่อหน่อยนะมาเผื่อไว้สีสดมากดีมากเอาละดีขึ้นไหมแม่ขอบคุณค่ะนะดีนะลูกเนอะค่ะมาข้างหน้าสิมาข้างหน้าครับมาอยู่ฝั่งนี้หน่อยก็ได้แล้วมองกลับไปสิสวยไหมดูสิหนูสวยไหมลูกสวยครับนี่ร้านใครครับเนี่ยเห็นไหมสวยมากของเครื่องนี่ของคุณแม่หมดเลยนะดีใจไหมคุณแม่ดีใจค่ะดีใจนะ
เมื่อคืนนอนหลับไหมคุณแม่นอนไม่หลับนะคุณพ่อเวลานอนกันเนี่ยคุยกันถึงเรื่องอะไรเป็นหลักอยู่นอนสบายดีไหมคุณพ่อครับก็ส่วนมากก็นึกถึงเรื่องหากินแหละครับเรื่องหากินนะครับแล้วที่นอนเป็นยังไงเป็นบางๆนี่เหรอลูกค่ะอ๋อบางๆนะแล้วก็อยู่บ้านเช่าค่อยๆไปก่อนค่ะแต่วันนี้เมื่อมาถึงตรงนี้ส่งพลังกายพลังใจจัดให้เต็มที่เลยเอาเตียงให้คุณพ่อคุณแม่พร้อมที่นอนหมอนผ้าห่มอะไรเนี่ยมาให้เต็มที่เลยมายกเตียงมานะนะคุณพ่อคุณแม่จะได้นอนสบายนะลูกนะครับอ๋อแล้วดีไหมคุณแม่ครับดีไหมคุณพ่อดีไหมครับดีครับเราจะได้มีที่นอนอย่างนี้เลยดูแล้วหนูนอนยังไงล่ะเขานอนยังไงครับเขานอนก็เหมือนกันเหมือนกันนะคะเพราะเราบ้านเช่านะเพิ่งจะเริ่มชีวิตใหม่เอาเตียงให้หนูด้วยหนูก็พี่สาวด้วยใช่ไหมครับเด็กๆต้องเอาเตียง2ชั้นนี่เด็กๆจะชอบยกเตียง2ชั้นมาพี่หูยกมามาแล้วสวยไหมลูกสวยค่ะเดี๋ยวหนูตกลงกับพี่หนูนะหนูชอบอยู่ข้างบนหรือข้างล่างคะอยู่ข้างบนค่ะเออนะผู้ชายก็จะตื่นเต้นหน่อยนะคุณพ่อดีใจไหมครับดีใจมากเลยครับนะครับผมนะเพราะเด็กๆเขาจะปีนเล่นนะเขาจะได้เล่นบ้างหนูได้มีโอกาสเล่นไหมลูกมีโอกาสเล่นแค่นิดเดียวครับนิดเดียวนะเราก็ปีนอยู่ในบ้านเราอย่างเงี้ยนะเราอยู่บ้านเช่าไปก่อนนะนี่ที่นอนสิ่งต่างๆเหล่านี้นี่คือท็อปเปอร์บ้านมิลินนะคุณแม่นะคุณพ่อใช้ผ้าซุปเปอร์ซอฟต์เลยนะเกรดพรีเมียมนะเส้นใยนี่คุณภาพสุดยอดเลยนอนสบายนี่ไม่ปวดหลังนะคุณพ่อใครสนใจนะที่ดูรายการอยู่นี่ Facebook ท็อปเปอร์บ้านมิลินก็ไปดูรายละเอียดได้แต่อันนี้ยกมาให้คุณพ่อคุณแม่เอาตู้เย็นมาด้วยดีกว่าไหนๆก็ไหนๆวันนี้จัดให้เต็มที่ทุกอย่างวันนี้จัดให้หนูหมดเลยนะลูกเอาตู้เย็นมานี่อย่างนี้นะคุณแม่คุณพ่อดีไหมครับดีครับดีนะครับมาเป็นตู้เย็นเลยเอาวางเลยไหนๆก็ไหนๆเราต้องมีกินตลอดเวลาเอาข้าวมาข้าววรรณภพคุณแม่มาฝั่งเตียงนี้บ้างนะหันมาทางนี้บ้างท่านผู้ชมจะได้เห็นหลายๆมุมนะครับอ้าวนี่100กิโลดีไหมเราจะไม่ต้องห่วงเรื่องการกินนะคุณพ่อนะครับข้าววรรณภพข้าววิตามินเนื้อเอากับข้าวอะไรดีกว่าเอากับข้าวถุงซองไปมานะเผื่อจะได้ไม่ต้องมีอะไรเดี๋ยวทุกอย่างจะไหลมาเทมาแล้วอย่างนี้นะเอากับข้าวหลายอย่างไปด้วยนะคุณแม่ค่ะขอบคุณค่ะเอาละครับผมครับผมดีนะครับคงจะสุขสบายขึ้นครับแน่นะครับเนอะคุณแม่อยากจะบอกอะไรคุณพ่อดังๆเลยครับบ้านเราคงสบายขึ้นนะพ่อเนาะอันนี้นะคงจะสุขสบายขึ้นแล้วเนอะเราเหนื่อยมาเยอะแล้วนะคุณพ่อครับอย่างน้อยผ่านเวลานี้ไปหน่อยแล้วก็รับกำลังใจจากท่านผู้ชมโดยเฉพาะมาถึงน้องทูคนนี้ใครจะมาอุดหนุนขนมปังของหนูนะของแม่ก็เป็นเรื่องราวของเนี่ยนะชากาแฟนมอะไรต่างๆวันนี้มูลนิธิเวิร์คพอยต์นะฮะร่วมกับข้าววรรณภพนะฮะร่วมกับท็อปเปอร์บ้านมิลินนี่นะฮะแล้วก็นี่โรงทานนี่ป้ารุจีสมุทรสงครามเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะเป็นจุดไหนๆหลายๆคนอยากจะมาร่วมให้กำลังใจกับทุกๆท่านที่มาออกรายการนะฮะปันสุขให้วันนี้ประมาณ 100,000 ขอบคุณค่ะความยินดีนะฮะด้วยการจะส่งพลังให้นะครับเอ้ายังไม่หมด AIS มาครับพี่อู๋มา AIS นะประกันอุบัติเหตุอุ่นใจคุ้มครองให้อีก1ปีตอนนี้ก็น่าจะเป็นพลังกายพลังใจนะฮะอาจจะเป็นชีวิตธรรมดาแต่ก็ต่อสู้รายละเอียดแห่งความรักของบ้านนี้มี4ชีวิตแต่เป็นกำลังใจกันหมดทุกคนช่วยกันนะเพราะฉะนั้นวันนี้ขนมปังปิ้งเอาให้เป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นที่เลี้ยงดูครอบครัวก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่สาวหนูรวมทั้งตัวหนูด้วยนะเอาเรื่องนี้เป็นหลักไว้นะเดี๋ยวโชว์ให้เราดูอีกครั้งนึงนะฮะปัญญาปันโซแล้วน้องทูจะต้องใช้ปัญญาที่มีเจอกับภารกิจอะไรบ้างร่วมเชียร์ไปพร้อมกันช่วงหน้าครับ